สักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่8ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่นความรู้ทันก็มีเรื่องที่8คนเช่นไรจะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคมตอนที่3บรรยายเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2550เลยเถิดไปแล้วขอไปไม่ทราบบอกว่าเป็นพรหมวิหารนี่เป็นธรรมะชุดใจมันต้องออกสู่ปฏิบัติการใช่ไหมแล้วชุดปฏิบัติการเนี่ยมันมี4ข้อรับกันออกสู่สังคมไม่ใช่ไปนอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งอย่างเดียวแต่เมตตามันต้องออกสู่ปฏิบัติการด้วยออกมายังไงล่ะนี่แหละที่เราได้ยินอยู่ด้วยแต่เราโยงไม่เป็นพุทธศาสนานี่สอนหลักธรรมเบื้องต้นเลยชาวพุทธนี่พอเริ่มทำบุญก็ทำทานก่อนเลยใช่ไหมไปวัดก็ไปถวายภัตตาหารตักบาตรพระแต่เช้าเอาทายธรรมไปถวายเดี๋ยวนี้นิยมกันนักก็สังฆทานเนี่ยถวายกันจริงนี่แหละแสดงว่าชาวพุทธไม่ใช่แค่นอนแผ่เมตตาแล้วนะมีการปฏิบัติการด้วยก็คือทานคือการให้พุทธศาสนาเริ่มสอนธรรมะข้อแรกภาคปฏิบัติคือทานเลยที่จริงถอดสอนแทบจะก่อนเมตตาได้ซ้ำไปสอนทานให้กันก็ตั้งแต่ให้ในครอบครัวทีนี้ธรรมะทานเนี่ยมันอยู่ในชุดนี้แหละชุดที่มาประสานกับพรหมวิหารนี่แหละเพื่อมันจะมาช่วยพัฒนารักษาสังคมไว้ให้มันมีเกิดความสามัคคีและความมั่นคงเอาทีนี้ก็มาดูว่ามันจะประสานกันไงออกสู่ปฏิบัติการพระทานก็ขออภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาออกมาสู่หนึ่งทานที่ว่านี้เรามีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเขาไม่ได้เป็นทุกข์อะไรละอย่างลูกก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรหรือเพื่อนก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรแต่บางครั้งเราให้ด้วยเมตตาด้วยปรารถนาดีด้วยไมตรีจิตให้ของเล็กๆน้อยๆอะไรแสดงน้ำใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเมตให้ได้เมตตาเป็นทานแต่บางครั้งคนประสบภัยอันตรายไฟไหม้น้ำท่วมอัคคีภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เกิดอุบัติภัยขึ้นมาแล้วคนเดือดร้อนตอนนี้เราต้องทานเหมือนกันให้แต่ให้ด้วยกรุณาแหละให้ด้วยกรุณาแสดงว่าเมตตาก็มาออกที่ทานแล้วกรุณาก็มาออกที่ฐานแล้วเอาบางทีบางคนเนี่ยเขาทำสิ่งที่ดีงามทำการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์กับสังคมประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นเราก็ดีใจด้วยก็ส่งเสริมสนับสนุนด้วยฐานก็คือเขาขาดเงินเราก็เอาเงินไปช่วยส่งเสริมอุดหนุนให้เขามีกำลังทำการสร้างสรรค์ที่ดีนั้นได้นี่มุทิตาให้ได้มุทิตาก็ฐานแล้วก็รับกันแล้วนิดนี้ออกสู่ปฏิบัติการข้อที่หนึ่งเรียกว่าทาน2ธรรมะชุดนี้อาจารย์ภาพยังไม่ออกชื่อก่อนเอารายละเอียดเอาตัวข้อมันก่อนทีนี้ข้อ2เจ้าเมตตากรุณามุทิตานั่นแหละมาแสดงออกที่อะไรอันที่หนึ่งแสดงออกที่พฤติกรรมในการให้ต่อไป2ก็การพูดจาการพูดจาก็พูดจาแบบเป็นมิตรมีน้ำใจก็พูดคำไพเราะท่านใช้คำว่าใช้วาจาเป็นที่รักหรือวาจาน่ารักภาษาพระเรียกว่าปิยวาจาปิยวาจาก็พูดดีพูดน่ารักพูดคำสุภาพอ่อนโยนพูดด้วยน้ำใจรักนั่นเองก็ตั้งแต่พูดกับลูกเป็นต้นไปแล้วก็พูดกับเพื่อนญาติมิตรพูดกับคนในสังคมพูดวาจาน่ารักก็วาจาน่ารักที่ประกอบด้วยน้ำใจก็ปรารถนาดีก็เป็นปกติได้เมตตาทีนี้ยามเขาทุกข์ล่ะยามเขาทุกข์มีความเดือดร้อนก็วาจาก็ปลอบประโลมให้กำลังใจแล้วก็แนะนำแนะนำการแก้ปัญหาควรจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ปิยวาจาก็ใช้ในแง่ของการช่วยด้วยกรุณา3ก็ยามเขาประสบความสำเร็จทำดีก็เอามุทิตา
ด้วยคำพูดก็ไปพูดสนับสนุนแสดงความยินดีด้วยนั่นน่ะมุทิตาด้วยปิยวาจาแล้วก็ไปส่งเสริมอาจจะไปแนะนำแก่คนอื่นอะไรต่างๆก็ช่วยกันส่งเสริมยิ่งๆขึ้นไปปิยวาจาก็เป็นวาจาส่งเสริมไปก็ปิยวาจาก็ทำได้ทั้งด้วยเมตตากรุณาและมุทิตาต่อไปการแสดงออกของเมตตากรุณามุทิตาทางที่3อันนี้อันที่1ด้วยทานด้วยวัตถุสิ่งของคือการให้ปันอันนี้เน้นที่วัตถุสิ่งของการเงินการทองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็2ด้วยวาจาถ้อยคำ3ก็มาออกที่เรี่ยวแรงกำลังของตัวเองเรี่ยวแรงกำลังเรามีกำลังกายกำลังความสามารถอะไรเราก็มาใช้ในการเกื้อกูลต่อกันช่วยเหลือสังคมด้วยเมตตากรุณามุทิตานี่อีกเมตตาปรารถนาดีเราก็แสดงออกด้วยการที่ว่าไปช่วยเหลือโยมมานี่ก็มีกำลังกันทุกคนนะเราก็ต้อนรับด้วยความปรารถนาดีเอาเก้าอี้มาตั้งต้อนรับเป็นต้นเอาน้ำมาเสิร์ฟอะไรต่างๆนี่เรียกว่าอัตถจริยาทำประโยชน์ให้ช่วยเหลือได้เรี่ยวแรงกำลังอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเมตตาทีนี้ด้วยกรุณาล่ะเขาตกน้ำเรามีกำลังแล้วเราว่ายน้ำแข็งเราก็โดดลงไปช่วยนี่อัตถจริยาด้วยเรี่ยวแรงกำลังด้วยกรุณาแล้วก็3ด้วยมุทิตาเป็นยังไงสมัยก่อนนี่มีงานวัดมีงานญาติโยมก็เอากำลังมาช่วยกันขนสายเข้าวัดมาช่วยกันจัดเตรียมงานวัดมาสร้างโรงสร้างเต็นท์พิธีหรือมาทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือรวมความว่าคนเขาทำความดีงามทำประโยชน์อะไรเราก็เอาเรี่ยวแรงกำลังของเราไปช่วยอาจจะไปเรี่ยวแรงกำลังกายก็ได้เรี่ยวแรงปัญญาเรี่ยวแรงความสามารถอะไรมีก็เอาไปช่วยอันนี้ท่านเรียกว่าอัตถจริยาช่วยด้วยเมตตาก็ได้ช่วยด้วยกรุณาก็ได้ช่วยด้วยมุทิตาก็ได้3คูณ3เป็น9นะเลยพรนี่แหละทานด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาปิยวาจาด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาแล้วก็อัตถจริยาก็ด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตารวมเป็น9สถานการณ์เลยพรแล้วก็คุมท้ายอีกแหละเมื่อกี้นี้ชุดพรหมวิหารก็คุมท้ายด้วยอุเบกขานี้ก็มีตัวคลุมท้ายคือข้อ4ในชุดที่คู่กับพรหมวิหาร4เนี่ยเป็นภาคปฏิบัติการท่านเรียกว่าสมานัตตาเรียกก่อนสมานัตตาแปลว่ามีตนเสมอนะสมัยนี้เขาเรียกว่าความเสมอภาคเสมอภาคมีตนเสมอนี่คือหลักของความยุติธรรมมีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคต่อทุกคนแล้วมันต่างกับ3ข้อแรก3ข้อแรกนะยังมีการกระทำต่อกันได้เช่นทานเราไปให้ก็เป็นการทำต่อกันเขาอยู่ที่นั่นเราก็ไปให้กรุณาไอ้ขออภัยปิยวาจาก็ไปพูดต่อกันอัตถจริยาก็ไปช่วยเหลือให้กำลังแก่กันแต่พอสมานัตตานี่เข้าคลุกเลยเข้าอยู่ร่วมนะมีตนเสมอนี่เสมอยังไงบ้างไม่ดูถูกดูหมิ่นกันนะเอาละนี่ง่ายๆที่สุดไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เลือกที่รักผลักที่ชังอันนี้ก็มีความเป็นธรรมใช่ไหมล่ะเนี่ยความเสมอมีตนเสมอก็ต้องเสมอทั้งนั้นการไม่ดูถูกดูหมิ่นก็แสดงว่ามีตนเสมอไม่เอารัดเอาเปรียบก็มีตนเสมอแล้วก็ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังก็มีตนเสมอเหมือนกันเสมอต่อทุกคนเท่าเทียมกันหมดอันเนี้ยเป็นตัวรักษาความเป็นธรรมนี้อุเบกขามายันกับตัวนี้กับสมานัตตาเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวดุลรักษาคุมหมดเลยแล้วก็ยังอีกอันนะของท่านที่เน้นท่านใช้คำบาลีว่าสมานะสุขะทุกขตามีสุขทุกข์เสมอกันหมายความว่าเธอทุกข์ฉันก็ไม่ทิ้งเธอสุขฉันก็สุขด้วยเธอทุกข์ฉันก็ทุกข์ด้วยทุกข์ด้วยสุขด้วยเราเรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์
ร่วมสุขร่วมทุกข์กันเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของสมานัตตาแล้วมันจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกันเราก็ร่วมสุขร่วมทุกข์กันนะแล้วก็มีสมานัตตาตั้งแต่3ข้อแรกมาเลยความเสมอภาคจึงจะสมบูรณ์เวลานี้แม้แต่ความเสมอภาคตรงข้ามกับความเสมอภาคที่พระสอนเป็นความเสมอภาคที่เน้นเศรษฐกิจเป็นความเสมอภาคที่ทำให้ใจเนี่ยโน้มไปในทางแก่งแย่งแบ่งแยกเท่าเทียมกันเสมอภาคเอ๊ะได้เท่ากันหรือเปล่าอ้าวคอยเพ่งแหละจ้องแหละแต่คนโน้นได้500เอ๊ะเราได้500หรือเปล่านะนี่ความเสมอภาคของคนปัจจุบันเน้นแง่เศรษฐกิจแล้วก็โน้มไปทางแบ่งแยกและแก่งแย่งขอให้โยมสังเกตดูสังคมเป็นอย่างนั้นจริงไหมความเสมอภาคของพระนี่เน้นในแง่สมานเพราะฉะนั้นสมานัตตาจึงมาเป็นคำไทยว่าขอให้โยมแยกศัพท์ดูสมานะอัตตาใช่ไหมสมานัตตามาจากสมานะบวกกับอัตตะแล้วก็ตาตานั่นแปลว่าภาวะอัตตะคืออัตตาคือตนก็ความมีตนอัตตาที่สมานะเสมอภาษาบาลีสมานะแปลว่าเสมอคำว่าสมานะได้เข้ามาสู่ภาษาไทยเพราะว่าความเสมอในภาษาบาลีนั้นเน้นแง่ประสานแล้วภาษาไทยคนก็เลยเข้าใจคำว่าสมานะอ่านเป็นไทยว่าสมานมีความหมายไปเชิงประสานร่วมใช่ไหมเลยพรเดิมเป็นคำบาลีแปลว่าสมานะเท่ากันเสมอกันเป็นไทยกลายเป็นสมานที่แปลว่าประสานร่วมมาจากนี่แหละตั้งแต่สมานะสุขทุกขตาสมานสุขสมานทุกข์มีสุขทุกข์เสมอกันก็กลายเป็นร่วมสุขร่วมทุกข์นี่สมานความเสมอภาคที่แท้ต้องเป็นอย่างที่พระสอนก็คือสมานะที่มาเป็นสมานสังคมจึงจะอยู่ได้เวลานี้สังคมของเราเนี่ยมันเสมอแบบแย่งกันเพ่งจ้องกันแบ่งแยกก็เลยกลายไปว่าความเสมอภาคเป็นหลักการที่เป็นเหตุให้คนแบ่งแยกแทนที่จะทำให้เกิดความสามัคคีเพราะนั้นมันผิดหมดเลยเดินทางผิดแม้แต่หลักประชาธิปไตยความเสมอภาคก็เป็นหลักหนึ่งใช่ไหมเลยบอยแต่ว่ามันผิดใช้ไปในทางที่ผิดแต่ที่จริงหลักประชาธิปไตยเองนั้นของเขาเองเขาก็เป็นชุดที่ต้องบูรณาการแล้วของเขาก็เป็นหลักที่ถูกนะเลยบอยต้องให้ครบชุดเขามีอะไรบ้างมีเอาขออภัยต้องใช้ภาษาอังกฤษความเสมอภาค equality ใช่ไหมแล้วก็เสรีภาพ liberty อันในที่นี้ไม่ใช้ freedom ใช้ liberty แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพระราดรภาพ fraternity แปลว่าพระราดรภาพความเป็นพี่เป็นน้องเวลานี้หลักประชาธิปไตย3ประการนี่มีตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสนะเลยบอกปฏิวัติฝรั่งเศสนี่หลักการสำคัญของประชาธิปไตยมี3ข้อนี้แต่เวลานี้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยเหลือสองใช่ไหมหนึ่งเสรีภาพนี่เน้นเหลือเกินนะต้องมี liberty จนกระทั่งไม่รู้ว่าเสรีภาพคืออะไรทำได้ตามใจคือไทยแท้อะไรทำนองนี้เสรีภาพก็เอาได้ตามชอบใจนะแล้วก็อ้างสิทธิก็อยู่กันเนี่ยสิทธิเสรีภาพ equalityความเสมอภาคก็เพื่อจะมาแบ่งแย่งแก่งแย่งในทางเศรษฐกิจว่าได้เท่ากับเขาไหมแล้วก็ไอ้ fraternity ความเป็นพี่เป็นน้องพระราดรภาพหายไปเลยไม่พูดถึงก็แค่ประชาธิปไตยก็ยังรักษาหลักการไม่อยู่เลย3ข้อก็เอาไว้ไม่ได้บูรณาการไม่ได้ก็ได้แยกส่วนกันไปนั้นที่จริงของเขามันก็ดีเหมือนกันก็เข้าหลักพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาก็มีเนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวที่มันมาถึงสมานัตตาความเสมอภาคนี้มันเป็นจุดรวมเป็นตัวดุลที่คุมได้หมดเลย
แล้วมันเป็นความเสมอภาคแบบประสานสมานอย่างที่ว่าเพราะนั้นได้4ข้อนี้เลยพออุเบกขาก็มาเป็นแกนของสมานัตตาทำให้มีความเป็นธรรมทำให้มีความเท่าเทียมกันแล้วมันก็อยู่ได้สังคมก็จะมีความมั่นคงถ้าเราไม่มีความเป็นธรรมซะอย่างเดียวแม้แต่มีเมตตามันก็กลายเป็นลำเอียงนะก็เสียอีกก็รักษาสังคมไม่ได้เมตตาไม่ใช่เป็นหลักประกันสังคมพอนะมันต้องอุเบกขาเป็นตัวสำคัญที่สุดแต่อุเบกขาได้ปัญญาอย่างที่ว่าแล้วต้องครบชุดก็ไปอ่านว่าต้องมีทั้ง4ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็มาออกสู่การปฏิบัติหรือปฏิบัติการได้ทานการให้วัตถุสิ่งของเงินทองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สองปิยวาจาช่วยด้วยถ้อยคำคำพูดแนะนำให้กำลังใจอะไรส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่พูดกันดีๆแล้วก็สามอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือด้วยเรี่ยวแรงกำลังร่างกายกำลังสติปัญญากำลังความรู้ความสามารถปฏิบัติจัดการแล้วก็ข้อสุดท้ายก็สมานัตตาความมีตนเสมอความเสมอภาคที่ตั้งเอาธรรมะเป็นหลักไอ้ตัวนี้จะไปโยงกับตัวธรรมะความจริงความถูกต้องก็อยู่ได้หมดเรื่องนี้ฉะนั้นทางด้านจิตใจก็มาลงที่ธรรมะที่อุเบกขาที่มาเอาปัญญาที่รู้ธรรมะเนี่ยมาสร้างสภาพจิตที่เรียกว่าอุเบกขาขึ้นปัญญานี่มันไปโยงถึงธรรมะคือความจริงความถูกต้องก็คืออะไรแล้วมันก็มารักษาสภาพจิตคืออุเบกขาไว้อุเบกขาก็ออกมาสู่การปฏิบัติการในทางสังคมเป็นสมานัตตาไม่ลำเอียงและสมานัตตานี่มีความเสมอภาคตั้งแต่โจทย์กับจำเลยเลยใช่ไหมโจทย์กับจำเลยเราก็ต้องมีสมานัตตามีตนเสมอเท่าเทียมกันแล้วก็เอาธรรมะเอาความจริงเอาความถูกต้องที่ปัญญารู้เป็นตัวตัดสินแต่ทีนี้ปัญญาไอ้ตัวธรรมะจะมาสู่ปฏิบัติการปฏิบัติการได้เท่าไหร่ก็เท่าที่ปัญญารู้เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องแน่อีกใช่ไหมเลยเนี่ยมันโยงกันไปหมดฉะนั้นต้องพัฒนาปัญญาไว้ตลอดเวลาถ้าจึงให้ไม่ประมาทในการศึกษาก็เพื่อจะได้ให้เร่งปัญญาไว้และในที่สุดก็มาตรึงที่ว่าปัญญากับเจตนาอีกก็มาประสานอีกทีหนึ่งก็อย่างนี้ก็อยู่ได้เลยตกลงว่าธรรมะสำหรับท่านผู้พิพากษาก็คือธรรมะอันเดียวกับที่รักษาชีวิตและสังคมมนุษย์ทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับทุกคนนั่นเองแต่ท่านผู้พิพากษานี่เป็นแบบอย่างเลยเพราะเป็นตราชูของสังคมในการที่จะรักษาสังคมไว้ได้ท่านเป็นแบบอย่างในเชิงปฏิบัติการเห็นเลยว่าเราจะรักษาสังคมของเราให้อยู่ดีมีความสุขความเจริญโดยเฉพาะความมั่นคงอยู่ได้เนี่ยด้วยความเป็นธรรมที่ตั้งอยู่บนหลักที่ใจมีพรหมวิหาร4มีอุเบกขาที่โยงไปถึงธรรมะด้วยปัญญาแล้วก็ออกสู่ปฏิบัติการด้วยสมานัตตาที่เช่นเดียวกันโยงไปสู่ธรรมะด้วยปัญญาที่รู้นั่นแหละตอนนี้จะต้องมีสติเตือนให้ตระหนักเสมอเลยตัวปัญญาต้องทำงานเต็มที่เจตนาต้องดีเสมอและสติก็จะมาเตือนให้เราดูว่า1เราใช้ปัญญาเต็มที่ปัญญาของเรารู้ความจริงถึงที่สุดไหมสติมันจะมาเตือนมาทำให้เราถามตัวเองถ้ายังไม่รู้ความจริงถึงที่สุดยังไม่ชัดอย่าหยุดนะเนี่ยไอ้สติมันจะเตือนให้ปัญญาก็ทำหน้าที่เต็มที่สืบค้นหาความจริงแล้วก็เตือนเจตนาเรามีเจตนาดีไหมเจตนาของเราบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความปรารถนาดีต่อชีวิตมนุษย์มีความปรารถนาดีต่อสังคมแน่นอนไหมเจตนาต้องการรักษาธรรมะไว้แน่นะสติก็เตือนทั้งปัญญาและเจตนาเพราะปัญญาเจตนาอยู่นี่แล้วเคลื่อนไปในทางพัฒนาให้เต็มที่ให้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอยู่แน่สังคมและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาก็จะเป็นแบบอย่างในที่นี้ก็เป็นอันว่าธรรมะทุกอย่างนั่นแหละจำเป็นสำหรับท่านผู้พิพากษาในฐานะที่ท่านเป็นตาชูของสังคมเป็นแบบอย่างในการรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมทุกคนมีหน้าที่ในการรักษาความดีงามให้แก่สังคมรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมและรักษาสังคมให้ดำรงอยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติตามธรรมะนี้โดยมีท่านผู้พิพากษาตุลาการเป็นตาชูเป็นแบบอย่างให้นั้นในที่นี้ก็เท่ากับบอกถึงความสำคัญของท่าน
ผู้พิพากษาตุลาการว่าเป็นในแง่หนึ่งเหมือนเป็นยอดสุดของสังคมเลยนั่นเลยสังคมนี้จะอยู่ได้ถ้าตุลาการยังเป็นหลักให้ถ้ามันเสื่อมกันไปแค่ไหนแค่ไหนตุลาการยังมั่นอยู่แล้วก็ถึงยังไงเราก็ยังมีหวังใช่ไหมถ้าหมดกันก็สังคมก็หมดแน่ดังนั้นก็ต้องช่วยกันก็ไปอ่านว่าวันนี้อาตมาภาพพูดไปพูดมาก็มาเป็นเรื่องของท่านผู้พิพากษาตุลาการที่ท่านเป็นบุคคลที่สำคัญเรียกว่าสุดยอดในสังคมแหละที่จะต้องเป็นแบบอย่างอย่างที่เราบอกแล้วก็เราก็เรียกว่าตราชูแล้วนี่คำว่าตราชูนี่ตุลานี่ใช้ในพระพุทธศาสนาในคัมภีร์เลยท่านใช้สำหรับบุคคลที่เป็นแบบอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสถึงภาษาวกว่าในพุทธบริษัท4เอ้าในหมู่ภิกษุพระสารีบุตรโมคคัลลานะเป็นตุลาว่างั้นท่านใช้ศัพท์นี้เลยนะเลยพรใช้เป็นตุลาก็คือเป็นตราชูแล้วก็ในหมู่ภิกษุณีก็มีเท่าที่จำได้พระเขมาเถรีกับพระอุบลวรรณาเถรีเป็นตุลาแล้วก็ในหมู่อุบาสกก็มีตุลา2คนแล้วในหมู่อุบาสิกาก็มีอุบาสิกาอีก2คนอันนั้นในสังคมทุกยุคทุกสมัยจะต้องมีตุลาและเราก็เอาคำนี้มาใช้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้สมจริงเราก็มีแล้วและเราก็ขอให้มีต่อไปแล้วก็ขอให้ตุลาการเนี่ยยั่งยืนยั่งยืนทั้งในสถานะระบบการแล้วก็ยั่งยืนอยู่ด้วยหลักการก็คือธรรมะที่ทำให้เกิดความเป็นตุลาการที่แท้จริงนั่นเองวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาคุณหญิงแล้วก็ท่านอาจารย์ผู้พิพากษาท่านที่อยู่ในวงการตุลาการญาติโยมผู้สนใจฝ่ายธรรมทุกท่านก็ขอตั้งจิตปรารถนาดีโดยเฉพาะก็ขออนุโมทนาน้ำใจของท่านที่มีต่อท่านองคมนตรีผู้ลงรับที่ท่านเป็นประธานศาลฎีกาที่ได้ทำคุณประโยชน์ไว้ให้แก่ประเทศชาติสังคมและวงการตุลาการและท่านก็ได้แสดงออกซึ่งน้ำใจต่อท่านแล้วในบัดนี้และในโอกาสอื่นๆด้วยก็เป็นคุณธรรมเป็นตัวอย่างและที่เราได้แสดงออกก็ขอให้คุณธรรมที่ได้แสดงออกและเจตนาที่ดีงามเนี้ยได้เป็นเครื่องดำรงรักษาให้ทุกท่านมีความเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งตนทั้งครอบครัวญาติมิตรและขอให้มีความงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความร่มเย็นมีกำลังที่จะแผ่ขยายประโยชน์สุขไปให้แก่ประเทศชาติสังคมและชาวโลกตลอดการยั่งยืนนานทุกเมื่อเทอญเอาละเลยครับเอาอย่างนั้นเฉลยพอเลยพูดเรื่อยเปื่อยขอภายเกินเวลาไปเยอะป่ะไม่เกินนะเดี๋ยวจะเลยก็เลยพูดเรื่อยไปงั้นเองนึกอะไรได้ก็พูดไปเลยบอกฝันชั่วโมง45เท่ากับว่าฝันเป็นปีอันงั้นชุดเลยบอกก็เกรงใจโยมเหมือนกันไหนท่านลืมบอกเป็นบาลีในธรรมะสิบข้อหลังนี้หรือเปล่าอ๋อลืมบอกชื่อรวมเอาละสิแหมโยมเตือนดีแท้ๆคือชื่อรวมมันว่าสังขวัตถุหลักการสังเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์แปลเป็นไทยว่าสงเคราะห์สงเคราะห์แปลว่าจับมารวมกันสงเคราะห์เนี่ยมันมาจากสังขะขหะแปลว่าถือหรือจับแล้วก็สังว่ารวมเข้าด้วยกันสังขะก็แปลว่าจับมารวมเข้าด้วยกันจับอะไรจับใจคนมารวมกันจับตัวคนมารวมกันทำให้สังคมมันอยู่ได้ก็คือทำให้สังคมนี่รวมกันมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความสามัคคีเกิดเอกภาพนี่ว่าสังขวัตถุสังขวัตถุก็คือหลักยึดเหนี่ยวสังคมนั่นเองเรื่องก็แปลว่าชุดพรหมวิหารกับสังขวัตถุเนี่ยมันต่อเนื่องกันออกสู่ปฏิบัติการท่านมีอะไรถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขออภัยด้วยแล้วก็ช่วยถามด้วยว่าอันนั้นยังไม่ได้บอกเจริญพรก็ขอพูดเล่าต่ออีกนิดหนึ่งเป็นการแถม
เรื่องเกี่ยวกับการปกครองแล้วเรื่องของการรักษาความเป็นธรรมมาจนกระทั่งเรื่องของผู้พิพากษาเนี่ยในหลักธรรมก็เหมือนกับมีตัวอย่างให้แนวทางไว้แล้วเราก็มาคิดพิจารณาเองเรื่องนี้เกิดขึ้นในพระสูตรหนึ่งชื่อว่าโคปกะโมกขลานสูตรหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยวันหนึ่งเสนาบดีของแคว้นมคธชื่อว่าวัสการพรามท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินวัสการพรามนี่สำคัญมากวัสการพรามนี่ก็เขามีคู่กันอีกคนหนึ่งก็ชื่อสุนีทะสองคนเนี่ยเป็นเสนาบดีที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาชาตศัตรูตั้งแต่พระราชบิดาพระเจ้าพิมพิสารมานี่ก็ตอนนั้นกำลังดูแลบ้านเมืองพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตไปแล้วพระพุทธเจ้าสวรรค์ปรินิพพานไปแล้ววันหนึ่งท่านมหาหมัดหรือเสนาบดีนี้ก็เดินตรวจราชการดูบ้านดูเมืองก็มาที่พระอนุนเข้าไปหาพระอนุนก็เข้าไปสนทนาท่านเสนาบดีก็ถามพระอนุนตอนหนึ่งว่าเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานแล้วแล้วพระพุทธเจ้าตั้งใครไว้ให้เป็นผู้สืบต่อตำแหน่งพระองค์ปกครองคณะสงฆ์พระนนท์ตอบไม่ได้ตั้งเสนาบดีนั้นท่านเป็นนักปกครองนี่ปกครองแผ่นดินเชี่ยวชาญมากกระทั่งว่าสามารถไปปราบแคว้นวัดชีได้นะที่ไปยุแย่นะวัสการพราหมณ์เนี่ยในสามัคคีเพศกำจัดท่านเสนาบดีก็บอกมีอย่างที่ไหนล่ะการปกครองหมู่คณะใหญ่โตไม่มีผู้นำไม่มีหัวหน้าจะอยู่กันได้ยังไงพระนนท์ท่านก็ตอบบอกว่าเราไม่ใช่ไม่มีหัวหน้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งไว้เอ้าแล้วท่านทำยังไงพระนนท์ก็ตอบบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักธรรมะไว้ให้ว่าผู้ใดประกอบด้วยธรรม10ประการนี้ภิกษุทั้งหลายก็พึงนับถือเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำท่านเรียกว่าเถรธรรม10ประการก็เมื่อมีพระภิกษุที่มีคุณสมบัตินี้ภิกษุทั้งหลายคือสงฆ์เนี่ยก็ยกย่องท่านผู้นั้นขึ้นไปก็เป็นหัวหน้าเราก็มีหัวหน้าด้วยประการฉะนี้โดยไม่ต้องตั้งว่างั้นอันนี้นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครก็แปลว่านี่พระอนุนตอบเสร็จแล้วบอกไม่ต้องตั้งแต่มีอยู่งั้นนะก็มีโดยหลักการก็มีหลักการนี้ให้แล้วก็ว่าไปตามหลักการนี้เป็นไปเองทีนี้อ้าวต่อไปอีกทีนี้เวลามีภิกษุทำความผิดแล้วก็ดำเนินการก็ต้องตัดสินโทษจะลงโทษแล้วจะทำไงอันนี้ก็ท่านก็บอกหลักการไว้บอกว่าหลักการมีอยู่เป็นธรรมวินัยอย่างวินัยก็มีข้อบัญญัติว่าเมื่อภิกษุทำผิดข้อนี้ข้อนี้ก็มีโทษอย่างนี้อย่างนี้ต้องอาบัตินี้ให้กระทำการอย่างนี้อย่างนี้เมื่อมีภิกษุทำความผิดสงฆ์ก็ประชุมกันแล้วก็ยกเอาหลักการแล้วก็ธรรมวินัยนี้ขึ้นมาหลักการนี้ว่ายังไงก็เพียงแต่ว่าสงฆ์นั้นก็เหมือนมาเป็นกระบอกเสียงให้แก่ตัวธรรมวินัยแล้วก็ภิกษุนั้นก็ถูกตัดสินโดยหลักธรรมวินัยภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินเพียงแต่ยกเอาหลักขึ้นมาหลักการหรือตัวธรรมวินัยนั่นเองเป็นผู้ตัดสินคือที่แท้นั้นผู้พิพากษาไม่ได้ไปตัดสินใครถ้าตัดปฏิบัติถูกนะถ้าใจเป็นกลางจริงๆเนี่ยไม่มีตัวตนแล้วก็คืออยู่กับปัญญาที่รู้ความจริงที่เป็นธรรมะนั้นและเจตนาก็รักษาความเป็นธรรมเอาตัวหลักการที่วางไว้นั้นยกมาบอกให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ว่าไปตามนั้นก็คือผู้พิพากษาไม่ได้มีตัวตนของตนเองเพราะไม่มีเจตนาของตัวเองนี่เจตนานั้นอยู่ที่ธรรมะเจตนานั้นคือธรรมอันนั้นก็ธรรมะตัดสินท่านเรียกว่าธรรมะตัดสิน
ในที่นั้นพระอานนท์ก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายไม่ได้ลงโทษเขาภิกษุทั้งหลายไม่ได้ตัดสินเขาแต่ว่าธรรมวินัยตัดสินธรรมวินัยเป็นผู้ลงโทษถ้าเราใช้ภาษาปัจจุบันก็คือว่าพระภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงให้เท่านั้นเองใช่ไหมเลยบอลจะเข้ากันได้ไหมอันนี้เลยบอลเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าไว้ในหลักธรรมวินัยอันนี้พระอานนท์พระอานนท์ว่าเลยบอลแต่ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นการตัดสินผิดพลาดไปแล้วอ้าวตอนนี้นี่แหละจึงต้องบอกตอนต้นถึงมีสองขั้นตอนเพราะเราจะทำหน้าที่ที่ไม่มีตัวตนของเราแล้วก็คือเมื่อเราทำได้บริสุทธิ์มันจะมีแต่ตัวหลักการตัวธรรมวินัยตัวกฎหมายตัวบัญญัตินั้นเลยทำหน้าที่เราเป็นเพียงตัวทางผ่านให้เป็นสื่อให้เท่านั้นเองใช่ไหมพอทำคือถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยบรรลุผลสำเร็จของผู้พิพากษาก็คืออยู่ในภาวะนี้แต่ทำไงเราจะถึงภาวะนี้ได้ก็คือปัญญาและเจตนาต้องสมบูรณ์ที่ว่าเมื่อกี้ไงปัญญาก็รู้ความจริงชัดเจนหลักการปฏิบัติการข้อมูลในเรื่องอะไรต่างๆเหตุการณ์คดีชัดหมดแล้วก็เจตนาก็เพื่อทำจริงๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีตัวแล้วแต่ทีนี้ไอ้สมบูรณ์ของปัญญาและเจตนาทำไงใช่ไหมท่านจึงว่านี่แหละจึงต้องพยายามเตือนตัวด้วยสติว่าปัญญาเราเข้าใจรู้ความจริงชัดเจนไหมให้มั่นใจที่สุดเจตนาก็มั่นใจที่สุดว่าเราทำเนี่ยด้วยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆตั้งใจดีจริงๆถ้าเรามั่นใจสองอันในที่สุดมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาต้องตัดสินอย่างนี้พอได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ตัดสินไปแล้วถ้าผิดพลาดเอ้าก็รู้กันว่าผิดพลาดท่านก็มีธรรมะให้อีกให้ไม่ประมาทในการศึกษาต่อไปก็หมายความว่าหลังจากนั้นแล้วเราไม่ปล่อยนะไม่ใช่เราจะหลงตัวเองเพลิดเพลินเราก็ศึกษาอีกถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรยังไม่สมบูรณ์เราก็มาศึกษาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในคราวต่อไปมีแต่ดียิ่งขึ้นไม่ต้องไปเสียใจย้อนหลังจะเป็นบาปเป็นตัวผู้สานเปล่าเจตนาเป็นตัวตัดสินกรรมเพราะตอนที่เราจะตัดสินนั้นเราบอกตัวเองแล้วนี่เราก็ลือทำความมั่นใจก่อนนะใช่ไหมเอาละเราดูตัวเองปัญญาเรามั่นใจเจตนาเรามั่นใจในที่สุดถึงเวลาได้เท่าไหร่เท่านั้นใช่ไหมเมื่อเรามีเจตนาบริสุทธิ์ดีแล้วมันเป็นกรรมดีแต่มันมีข้อบกพร่องเรายอมรับความบกพร่องนั้นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนะตอนนี้ท่านเรียกว่าปฏิกรรมนี่แหละคำว่าปฏิกรรมมาแล้วเมืองไทยไม่เอามาเรียนหลักปฏิกรรมนะมีในหลักธรรมนะเลยพอเรื่องหลักปฏิกรรมเนี่ยกรรมแล้วปฏิกรรมก็คือเมื่อเราทำกรรมไปเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดไม่สมบูรณ์เนี่ยท่านให้มีปฏิกรรมแก้ไขเพื่อให้การครั้งต่อไปมันดียิ่งขึ้นสมบูรณ์ต่อไปเพราะนั้นนี่เรียกว่าหลักความไม่ประมาทก็ไม่การที่เราจะปฏิกรรมได้ดีเราต้องไม่ประมาทในการศึกษาใช่ไหมเลยพอท่านก็ให้ไม่ประมาทในการศึกษาก็จะทำให้เราก็ทำงานได้ดีขึ้นวงการก็ดีขึ้นวิชาการเรื่องสังคมดีขึ้นเรื่อยเลยถ้าปฏิบัติตามหลักนี้ไม่มีเสียแล้วไม่ต้องมาหมดเสียใจอยู่ก็เสียใจได้บ้างปุถุชนคือท่านหลักการท่านไม่มัวหัวล้อยความหลังท่านว่าแล้วใช่ไหมอติตังนานวาคมยะถ้ามันผิดพลาดเราตระหนักรู้ความผิดพลาดนั้นเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงจะไม่ทิ้งนะถ้าทิ้งท่านเรียกว่าประมาทเหมือนกันคือเอาในแง่ความรู้ด้านความรู้สึกตัดคือถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็ด้านความรู้ว่ามันมีข้อบกพร่องผิดพลาดความรู้นี้ต้องเอาแล้วความรู้นี้จะเอามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขก็จะเป็นประโยชน์ดียิ่งขึ้นไม่มีปัญหานี้ท่านหลักท่านมีอยู่แล้วว่าไม่หัวล้อยความหลังอติตังนานวาคมยะงั้นแล้วก็ถ้ามีเสียใจเป็นวิสัยบุตุชนเป็นไปได้มันก็มาเตือนตัวเองเนี่ยเห็นไหมว่าขนาดเราว่าเราเตรียมเต็มที่แล้วยังมีพลาดได้เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทรอบคอบยิ่งกว่านี้ต่อไปใช่ไหมเลยบอลก็ยิ่งทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปก็ยอมรับแล้วก็ความเสียใจนี้ก็เป็นความไม่ดีเป็นอกุศลทำให้มีความทุกข์แต่ว่าเอามันมาทำเป็นประโยชน์
เอาไอ้เจ้าอากุศลมาทำเป็นประโยชน์ถ้าเรียกว่าเอาอากุศลมาเป็นปัจจัยแก่กุศลนะฮะเอามาทำให้มันเกิดผลดีต่อไปอย่าไปมัวเศร้าทุกข์อยู่แล้วก็เลยยิ่งแย่ใหญ่เลยก็ถ้ามันมีทุกข์ก็เออไอ้ทุกข์นี่ก็ดีมันเตือนเราทำให้เรามีสติคนที่มีแต่สุขอยู่เสมอนี่มันเพลินมันหลงง่ายประมาทไอ้คนที่มีทุกข์นี่มันทำให้ไม่ประมาทใช่ไหมมันทำให้เตือนตัวเองทำให้เกิดสติง่ายเอายกตัวอย่างนอกเรื่องไปเทวดาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกแพ้มนุษย์หลายอย่างมีข้อดีกว่ามนุษย์นะไม่ต้องพูดแต่ข้อเสียแพ้มนุษย์ข้อแพ้มนุษย์ที่สุดข้อหนึ่งคือสติเทวดานี่ก็สบายมีแต่ความสุขแกเลยเพลินเป็นคนที่สติแพ้มนุษย์มนุษย์นี่มีทุกข์มีสุขมีปัญหาไอ้เจ้าทุกข์เจ้าปัญหานี่แหละมันเตือนให้คนไม่ประมาทมีสติขึ้นมาอันนั้นทุกข์ก็ดีอยู่ทุกข์ไม่ใช่ไม่ดีทุกข์นี่แหละทำให้คนได้ดีมีสุขเยอะนะมันเตือนเราทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทแล้วเร่งแก้ไขปัญหานะถ้าเกิดไม่สบายใจมีความขุ่นมัวเศร้าหมองก็เอามันมาใช้ประโยชน์ซะนะโดยมาเตือนตัวเราให้เราได้จับจุดได้ว่ามันมีจุดอ่อนข้อบกพร่องแล้วเราขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะอะไรอย่าให้มันเกิดอย่างนี้อีกเราก็แก้ไขไปใช่ไหมเลยพอดีทางนั้นเลยพอว่าไงเลยพอคนผิดเนี่ยนะคะมันผิดทำชั่วหรือทำบาปเนี่ยต้องรับกรรมใช่ไหมคะตามหลักศาสนาพุทธไม่ใช่ตามหลักธรรมชาติเพราะงั้นนั่นคือว่ากรรมนี่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องความจริงภาษาไทยมาใช้ผิดอีกนะภาษาบาลีเนี่ยท่านไม่ค่อยใช้หรอกไอ้เชื่อกรรมในท่านไม่เน้นท่านเรียกรู้กรรมนะต้องรู้กรรมเข้าใจกรรมมันเป็นความจริงตามธรรมชาติคือหลักเหตุปัจจัยเกี่ยวกับเจตนาหรือเจตจำนงของมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ว่าไอ้เจตนามันเป็นกลไกที่ทำให้เกิดผลอย่างไรมันมีผลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไรเมื่อเจตนาเกิดขึ้นในใจแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วมีผลเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องความจริงตามธรรมชาติเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาพอไปแค่เชื่อจบเลยแล้วทีนี้ก็ไม่เรียนรู้ไม่หาความรู้แล้วดังนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยคำว่าเชื่อกรรมเนี่ยแทบไม่มีแต่รู้กรรมอย่างในคำไทยเรามีคำหนึ่งเราใช้คำว่ากรรมสกตาศรัทธาภาษาบาลีไม่ใช้ภาษาบาลีใช้กรรมสกตาญาณญาณความรู้ในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนภาษาไทยที่ต้องชำระสสารกันเยอะเลยด้วยฉะนั้นกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องที่จริงนะโดยหลักการแท้ๆไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับเชื่อแต่เป็นเรื่องสำหรับรู้เพราะกรรมไม่งอไข่กรรมมันเป็นความจริงมันจะไปงอไข่อะไรใช่ไหมหลวงพ่อถ้าไปเชื่อมันคล้ายๆว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้เราต้องไปเชื่อไว้อะไรเงี้ยนะเป็นความจริงถ้าบอกกรรมไม่ง้อใครแล้วมันเป็นความจริงคุณจะเชื่อไม่เชื่อมันก็ทำของมันแต่ทีนี้ในขั้นต้นๆการเชื่อก็เป็นประโยชน์อย่างในเมื่อยังไม่รู้จริงใช่ไหมจะได้พยายามปฏิบัติให้ถูกให้ได้ประโยชน์อะแล้วทีนี้ว่าไงล่ะทีนี้ถามต่อที่เลยบอกเมื่อกี้เมื่อคนผิดเนี่ยก็ต้องได้รับผลของการกระทำของเขาจะเลยบอลฮะโดยธรรมชาติแล้วการที่ผู้พิพากษาไปตัดสินนะคะจะไปขัดกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือเปล่าอ้าวอันนี้อาตมาก็ยังไม่ได้พูดอีกเรื่องหลักใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันหลักการใหญ่เลยคือมนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษธรรมชาติมันมีกฎมีความเป็นจริงของมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันก็เป็นไปตามกระบวนการของมันเนี่ยเอาละอย่างกรรมเนี่ยมันก็มีผลตามธรรมชาติของมันใช่ไหมเลยบออ้าวแล้วทีนี้มนุษย์ล่ะมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งโดยตัวเขาเองนะเป็นธรรมชาตินะใจก็เป็นธรรมชาติกายของเขาก็เป็นธรรมชาติแล้วทีนี้ธรรมชาติในมนุษย์เนี่ยมันมีตัวพิเศษอันหนึ่งปัญญานี่เป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ของแปลกปลอมนะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งในตัวมนุษย์เป็นคุณสมบัติพิเศษในมนุษย์แล้วก็เจตนาอีกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษในมนุษย์เลยนะท่านลองดูปัญญากับเจตนาเนี่ย
เอาละทีนี้พุทธเจ้าก็แล้วทำไมพระพุทธเจ้าวางวินัยขึ้นไม่ปล่อยให้สังคมเป็นไปตามธรรมชาติเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติทำไมมาตั้งวินัยบัญญัติวางกฎกติกาสังคมจัดตั้งคณะสงฆ์อะไรอ้าวก็คุณมีธรรมชาติที่ดีเป็นพิเศษคือปัญญาและเจตนาก็เอาปัญญาและเจตนาที่เป็นธรรมชาติพิเศษของคุณมาใช้สิไอ้เจ้าปัญญาจะเจตนาเนี่ยมันก็เลยมาทำงานเป็นเหตุปัจจัยร่วมขึ้นในกระบวนการธรรมชาติที่แต่ก่อนมันไม่มีปัญญาและเจตนาใช่ไหมธรรมชาติทั่วไปเนี่ยมันขาดปัญญากับเจตนาใช่ไหมเลยพรมันเป็นไปเรื่อยทีนี้เรามีในมนุษย์ปัญญากับเจตนาสองตัวนี้พิเศษเราเอาปัญญากับเจตนาที่เป็นธรรมชาติพิเศษของเราเนี่ยมาร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติสิเราก็จึงสามารถจัดสรรปรุงแต่งสังคมของเราชีวิตของเราให้มันดีได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไปแค่เหตุปัจจัยธรรมชาติอย่างอื่นเท่านั้นที่โยมบอกว่าทำไมไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติเราลืมไปว่าปัญญาและเจตนาของเราก็เป็นธรรมชาตินะใช่ไหมอ้าวเราจะปล่อยคือจะปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างอื่นในธรรมชาติโดยไม่เอาปัจจัยคือปัญญาและเจตนาของเราเข้าไปแสดงว่าเรายังไม่ฉลาดพอถ้าเราฉลาดพอเราก็เอาปัญญาและเจตนาของเราที่พัฒนาอย่างดีนี่มาใช้ซะเอาไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติไอ้ปัญญาและเจตนานี้มันก็เลยเข้ามาสู่ระบบการจัดตั้งที่พระพุทธเจ้าว่าหนึ่งมีธรรมะความจริงตามธรรมดาธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็รู้ด้วยในธรรมในมนุษย์เนี่ยมันมีไอ้ปัญญาเจตนานี้พิเศษพระองค์ก็เอาปัญญาและเจตนาเนี่ยเอาความจริงในธรรมชาตินั้นมาจัดตั้งวินัยมาวางระบบสังคมขึ้นให้เป็นสังคมที่ดีวางกฎกติกาให้ดำเนินไปในทางที่ดีมีนิติบัญญัติบริหารตุลาการนี้ขึ้นมาใช่ไหมเพราะนั้นในวินัยของพระเนี่ยไม่ปล่อยเนี่ยคนไทยยังนับถือพลาดมากบอกว่าเออเขาทำกรรมไม่ดีเดี๋ยวเขาก็รับกรรมเขาเองนี่แหละเนี่ยผิดหลักพุทธศาสนาคนไทยนับถือผิดเยอะเลยจะต้องแก้กันมากอันนี้เลยบอลนะก็กลายเป็นลัทธิหนึ่งคือลัทธิปล่อยไปตามโชคอะไรอย่างนี้นะลัทธินี้เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยนะพระพุทธเจ้าพระทำผิดเหรอไม่ปล่อยหรอกมีสังฆกรรมมีกรรมในทางวินัยกรรมในธรรมชาติมีอยู่แล้วมีกรรมในวินัยอีกท่านไปอ่านวินัยของพระมีสังฆกรรมมีนิฆากรรมมีกรรมโน่นกรรมนี่กรรมนั่นเรื่องกรรมเกี่ยวกับการลงโทษพระนี่เยอะแยะไปหมดเลยเลยพ่อนี่คือกรรมที่มนุษย์จัดสรรขึ้นมาด้วยปัญญาและเจตนาแต่ผิดธรรมชาติไหมไม่ผิดนี่คือการที่เราเอาปัญญาและเจตนาที่เป็นธรรมชาติพิเศษในมนุษย์มาร่วมกระบวนการเหตุปัจจัยในธรรมชาติและมนุษย์ที่พิเศษได้ก็เพราะอันนี้นะแล้วทำไมไม่ใช้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่มาปล่อยเขาทำกรรมแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวเขาก็รับกรรมเขาเองยังไงก็ไม่ต้องไปทำอะไรแน่ถ้าเรามีความฉลาดเราจะจัดตั้งวางระเบียบเราจะทำสังคมให้ดีเราก็ต้องใช้ปัญญาเจตนาของเรามาร่วมกระบวนการธรรมชาตินั้นเลยกระบวนปัญญาและเจตนาของเราก็กลายเป็นเหตุปัจจัยที่ดีเพราะปัญญาเรารู้ความจริงแล้วเจตนาของเราดีมีเมตตาต่อสังคมปรารถนาดีต่อชีวิตใช่ไหมเลยบอลเป็นแต่เพียงนี้แหละมันจะมาขาดก็คงว่าปัญญาและเจตนาเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมเราถึงได้มาในที่สุดเราก็มาจี้กับตรงเนี้ยถ้าในหลักการเราไม่ผิดเอานะเลยบอลจับได้ไหมได้แหละเอาละทีนี้ก็มากลับมาจุดยืนเก่าก็คือว่าคอยกำกับไอ้ปัญญากับเจตนานี่ให้ดีคือเราต้องไม่ประมาทเสมอหนึ่งต้องให้ปัญญาสมบูรณ์ที่สุดรู้ความจริงชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าถึงตัวสัจจะสองเจตนาต้องคอยชำระตัวเองคอยเตือนตัวเองไว้ให้บริสุทธิ์ให้เป็นเจตนาที่ดีเป็นไปเพื่อความดีงามของสังคมของชีวิตของอะไรทุกอย่างที่ดีเท่านั้นเพื่อความสงบสุขอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะก็ตั้งอันนี้ไว้ตกลงก็มายืนที่ปัญญาเจตนาเนี่ยไปเชื่อมได้หมดหายสงสัยแน่นะเลยบอลอ้าวละที่จริงก็จะพูดก็ลืมไป
แต่ถ้าขืนพูดแล้วไม่รู้กี่ชั่วโมงจบไปกันเรื่อยเลยพอนเอาแล้วนะเลยพอก็ขอโมทนาอีกครั้งอันนี้ตกลงก็เอาไปรวมในนั้นด้วยก็ได้แล้วแต่เลยพอ